วันอาทิตย์6โมงตรงครับลีโอสเตเดียมนะครับเกมนี้เป็นเกมเปิดสนามหลังจากที่ต้องบอกว่าตั้งแต่ทีมอย่างบางกอกการ์ดเปิดตัวมาพวกเขาใช้หญ้าเทียมตลอดนะครับครั้งนี้เป็นการใช้หญ้าที่ลงทุนมหาศาลตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะครับพบกับทีมใหญ่ที่ลงทุนไม่แพ้กับบางกอกการ์ดก็คือการท่าเรือนะครับการท่าเรือฟอร์มสดเหลือเกินนะครับ3นัดมี9คะแนนแล้วก็เล่นยิ่งเล่นยิ่งได้รับการยอมรับว่านี่คือทีมที่โชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดทีมหนึ่งในฤดูกาลนี้นะครับครบเครื่องมากนะครับเกมรุกเนี่ยดากันบอสโควิดนะฮะนูรูนสียานเกมสียาเกมนะครับหรือว่าซัวเรสลงตัวมากนะครับเกมรุกมีประสิทธิภาพมากขณะที่เกมรับก็ไม่อ่อนเหมือนปีที่แล้วนะครับขณะที่บางกอกก๊าซไม่ได้แสดงให้เห็นเลยว่ามีศักยภาพที่น่ากลัวเหลือเชื่อนะฮะเป็นทีมที่มีผู้เล่นลงทุนซื้อทิติพันธ์พ่วงจันทร์ไปนะฮะมีมาริโอยูรอฟกี้แต่หายไปจากเกมเลยไม่ประติดประต่อไม่วิ่งวิ่งน้อยมากนะครับนั่นมีความหวังอย่างเดียวก็คือว่าการกลับมาเล่นในบ้านจะกระตุ้นพวกเขาได้แค่ไหนใช่ครับทราบว่ายังเล่นเหมือนเดิมเนี่ยจะแพ้ท่าเรือคาบ้านเอาใช่ครับ3เกมที่พวกเขาไปเยือนเนี่ยเพราะว่าสนามยังไม่เสร็จไปแพ้บุรีรัมย์มา 0-1 ไปแพ้โคราชมา 0-1 ไปเสมอราชนาวีแบบหน้าแพ้0ประตูต่อ0ยิงประตูไม่ได้เลยนั่นเท่ากับว่าที่ลงทุนไปเนี่ยยิงประตูไม่ได้เลยครับนี่คือปัญหาใช่เป็นปัญหาใหญ่ของบางกอกกลาสต่างกับการท่าเรือที่ยิงโป้งป้าโป้งป้างการันตีนัดละ2ประตูผมดูว่าบางกอกกลาสเองต้องฮึดแล้วครับเกมนี้แพ้ไม่ได้อีกแล้วอย่างน้อยพวกเขาต้องมี1คะแนนผมเชื่อว่าน่าจะมีแรงฮึดแล้วก็กลับมาสู่เกมได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยหนีตายเลยนะฮะถ้าแพ้คาบ้านเกมนี้เนี่ยใช่ครับบางกอกกลาสจะไม่แพ้การท่าเรือครับ